Good morning, student. สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนในวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งหนังสือที่เราใช้ก็คือ Guess What นะคะเป็นหนังสือต่อเนื่องจากชั้นป .5 นั่นเองนะคะปีนี้จะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มีภาพแบบนี้อยู่หน้าปกนะคะภาพแบบนี้หน้าปกเนาะฉะนั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะเป็นบทนำของหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อบทนำว่า Seasons and WeatherRepeat after me พูดตามคุณนะคะ Seasons and weather นะคะ Season คืออะไร Season แปลว่าเขียนคำศัพท์ไปด้วยนะคะฤดูกาลค่ะ Season คือฤดูกาลนะคะและ weather คือสภาพอากาศวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องฤดูกาลและสภาพอากาศนะคะอย่างเช่นในตอนนี้นะคะเดือนมิถุนายนเป็นฤดูกาลอะไรที่เราอยู่กันจริงๆเป็นฤดูกาลฤดูฝนเนาะเป็น rainy season นะคะ rainy season แต่สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างฝนกับไม่ตกเลยช่วงนี้ฝนตกน้อยมากเลยนะคะแต่จะเป็นยังไง hot and sunny ร้อนและแดดแรงมากนะคะ hot and sunnyจะเป็น weather นั่นเองนะคะฉะนั้นฤดูกาลกับสภาพอากาศต่างกันนะคะเราอยู่ใน rainy season แต่ว่า hot and sunny มากเลยนะคะต้องทำความเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันเมื่อเรารู้ความหมายของ season and weather แล้วเปิดหน้าถัดไปค่ะ next page พอเปิดหน้าถัดไปนะคะเราจะเจอภาพรูปภาพมากมายเลยเป็นสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศมากมายเลยฉะนั้นเราจะรู้คำศัพท์ด้านล่างแล้วเนาะเพราะคุณครูให้ไปหาคำศัพท์มาเรียบร้อยแล้ว A autumn B drought C flood D monsoon E spring F storm G summer H thunder and lightning I winter นะคะเราจะรู้คำศัพท์ทุกคำแล้วเรารู้ความหมายเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราเอารูปภาพนะคะตัวเลข1 2 9match with alphabet นะคะเอาตัวเลขมาแมทกับคำศัพท์ข้างล่างนะคะ Are you ready พร้อมหรือยังพร้อมแล้วเนาะโอเค A autumn autumn แปลว่าฤดูใบไม้ร่วงถูกต้องค่ะถ้าใครได้หาความหมายแล้วจะรู้ว่ามันแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงภาพไหนคะที่เป็น autumn autumn ฤดูใบไม้ร่วงภาพ number 3 good number 3ฤดูใบไม้ร่วงจะมีความเป็นใบไม้สีส้มเหลืองที่พร้อมที่จะร่วงหล่นลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือ autumn ต่อมาค่ะ B doubt doubt เด็กๆแปลความหมายได้แปลว่าอะไร doubt จะแปลว่าแห้งแรงนะคะแปลว่าแห้งแรงแตกระแหงนี่คือ doubt นะคะ number 7เห็นไหมภาพดินที่มันแตกละแหงยิบย่อยเต็มไปหมดเลยนี่คือสภาพอากาศ drought drought นี่ส่วนใหญ่จะเกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้านเรานะคะในช่วงที่อากาศแห้งแรงมากจะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะคะ C flood 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 แปลว่าน้ำท่วมค่ะ number 6 okay number 6น้ำท่วมนะคะเห็นนะคะน้ำท่วมส่วนใหญ่น้ำท่วมเนี่ยเกิดได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะคะเนื่องจากฝนตกหนักนะคะใกล้ๆบ้านเราก็คือพัทยาเวลาฝนตกหนักท่อระบายน้ำออกไม่ทันนะคะก็จะเกิดฟลัดเกิดขึ้นน้ำท่วมเกิดขึ้นนะคะ number D next D monsoon 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 คือพายุค่ะมูนซูนคือพายุฤดูฝนหรือว่ามรสุมมูนซูนนะคะไม่รู้ว่าพวกเราแปลว่าอะไรแต่มันแปลว่ามรสุมค่ะมรสุมโอ้ sorry มรสุมนะคะแปลว่ามรสุมมูนซูนหนูคิดว่าภาพไหนเป็นมูนซูนที่สุดไปดูเป็นมรสุมที่สุดนะคะคือฝนตกหนักๆเลยมรสุมคือ number 5 okay monsoon number 5ฝนตกหนักนะคะมูนซูนเป็นมรสุมลมเข้าทางทะเลเป็นพายุมาจากทะเลอะไรอย่างนี้นะคะ E spring 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 แปลว่าฤดูใบไม้ผลิอย่าสับสนกับ autumn นะคะ autumn คือร่วง
แต่ถ้า spring คือผลิดอกอากาศเย็นๆดอกไม้สวยๆนะคะ number one เห็นไหมดอกไม้กำลังผลิบานเต็มต้นเลยนะคะดอกไม้ผลิ F storm แปลว่าพายุนะคะแปลว่าพายุ storm นะคะแปลว่าพายุนะคะสายฟ้าพายุนะคะแปลว่าพายุเฉยๆนะคะ number A storm พายุนะคะดูสิท้องฟ้ามืดครึ้มมาเลยนะคะพายุนะคะ G summer ก็จะแดดแรงๆแดดแรงๆต้นไม้เขียวๆออกเหลืองๆเพราะโดนแดดเผาอะไรอย่างงี้จะเป็นฤดู summer number 2 good job เก่งมากค่ะ H thunder and lightning thunder and lightning แปลว่าฟ้า lightning เนี่ยแปลว่าฟ้าแลบ thunder ก็แปลแบบเสียงฟ้าคำรามฟ้าร้องฟ้าแลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟ้าร้องฟ้าแลบ thunder and lightning นะคะฉะนั้นตอบข้อ number 9นะคะ I winter ชัดมากเลย winter แปลว่าฤดูหนาวจะต้องมี snow จะต้องมี snow ให้เห็นนะคะ summer ต้องมี snow คือ number 4 okay good job number 4คราวนี้เรามาทวนกัน number 1 what's thatSpring number one spring number two summer number two summer number three autumn number four winter number five moon soon คือมรสุมนะคะ moon zone number 6 flood number 7 drought number 8 storm พายุเข้านะคะ and number 9Thunder and lightning แปลว่าฟ้าร้องสายฟ้าแลบนะคะฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะ thunder and lightning โอเค understand ถ้าใครไม่ทันนะคะให้กดพลีไปก็ดูฟังอีกรอบนึงนะคะพลีไปอีกรอบนึงฟังอีกรอบนึงนะคะว่าคุณครูพูดภาพนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะเล่าถึงอะไรนะคะเนี่ยเมื่อทุกคนทันแล้วนะคะเราจะเปิด workbook นะคะไปอีกเล่มนึงนะคะเป็นเล่มแบบฝึกหัดนั่นเอง activity books นะคะหน้าแรกเลยนะคะหน้าแรกเลยนะคะ season and winter นะคะเราจะมาเติมคำศัพท์กันที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับ season and winter ด้วยกันนะคะ read and complete the sentence เขาให้เราอ่านและเติมใจความสำคัญของประโยคให้ถูกต้องนะคะให้ถูกต้องอย่างข้อที่หนึ่ง number one it's rain every day in dot 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 season in blank season แปลว่าฝนตกทุกวันเลยต้องเป็นอะไรคะฤดูอะไรเอ่ยมูนซูนช่วงฤดูมรสุมนั่นเองถูกต้องนะคะต่อมา there isn't any rain in art.ไม่มีฝนตกเลยสักวันหนึ่งค่ะหนูคิดว่าฤดูอะไรไม่มีฝนตกสักวันหนึ่งกลับไปดูในหนังสือค่ะฤดูอะไรคะลูกไม่มีฝนตกเลยสักวันหนึ่งดึงดึงดึงมันจะต้องแห้งแล้งมากมันคือ drought ถูกต้องค่ะเราจะมาเติมคำว่า drought ช่วยคุณครูหน่อยนะคะเราจะมาเติมคำว่า drought นะคะที่ number 2 droughtทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยหนูเขียนลงในหนังสือตัวเองด้วย droughtdoubt ทำไมครูถึงรู้ว่าฝนไม่ตกเลยเพราะ doubt มันแปลว่าแห้งแรงนะคะแห้งแรงฉะนั้นต้องไม่มีฝนเลยโอเค understand เข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วมา number three
is colder than autumn is colder than than autumn อากาศอันเนี้ยมันเย็น colder คือเย็นเย็นกว่าฤดู autumn คือฤดูอะไรคะใบไม้ร่วงมันเย็นกว่าฤดูใบไม้ร่วงอ่ะแน่นอนฤดูนี้คือเย็นเย็นเลยเย็นกว่าฤดูใบไม้ร่วงอ่ะฤดูอะไรคะดึงดึงดึง winter ถูกต้องค่ะ winter เย็นสุดค่ะ number one เลยค่ะ winter w ตัว capital letter นะคะพิมพ์ใหญ่นะคะ winter is colder than autumn winter เย็นกว่าแน่นอนค่ะ number four a lot of paint and flowers start to glow inต้นไม้เจริญเติบโตดอกไม้โตเร็วมากสวยงามเจริญเติบโตในฤดูนี้ดึงดึงดึงฤดูอะไรคะต้นไม้เจริญเติบโตสวยงามเลย spring ถูกต้องค่ะ spring นะคะ spring กลับมาตอบ spring แล้ว spring s p r i n g เป็นฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะ spring โอเค number 5We can often see writing and hear dot 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 in our oh my gosh เราสามารถเห็น writing สายฟ้าและได้ยินเสียงฟ้าคำรามค่ะ thunder ได้ยินเสียงฟ้าคำรามในฤดูอะไรคะลูก in our ฤดูอะไรคะในฤดูอะไรคะ tiny and writingraining ไม่ใช่ในฤดูนะลูกเนาะในสภาพอากาศที่มันเป็นฝนฟ้าคะนองนะคะ in thunder ไอช่องสุดท้ายตอบ thunder and raining นะคะ thunder and raining หนูสามารถเขียนให้สวยกว่าครูได้เลยนะคะเพราะว่าคุณครูเขียนไม่พอแล้วนี่ไง and raining เติมตรงนี้แล้วกันเนาะ and raining จึ้งจึ้งไม่เอานี้เอาข้างล่างดีกว่า thunder and lightning ตอบตรงนี้นะคะ thunder and lightning นะคะโอเค are you finished yes okay คราวนี้ค่ะเขาต้องการ number two เขาบอกว่าให้พวกเราเนี่ย cycled on one out วงกลมคำที่แตกต่างจากเพื่อนในคำเนี่ยเขาจะมีสภาพอากาศมา2มีฤดูกาลมา1อย่างเช่นข้อ1 summer storm autumn summer ฤดูร้อน storm พายุ autumn คือฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมคะลูกเราต้องรู้ความหมายก่อนอะไรที่แตกต่างก็คือ storm ถูกต้องเพราะว่า storm เป็นพายุไม่ได้มีความเป็นฤดูกาลถูกต้องไหมคะโอเค number 2 winter floodDoubt Winter Flood Doubt Winter แปลว่าฤดูหนาวถูกต้องค่ะ Flood น้ำท่วม Doubt แห้งแล้งน้ำท่วมกับแห้งแล้งเป็นสภาพอากาศส่วน Winter คือฤดูกาลวง Winter ซะวง Winter ซะแบบนี้โอเคนะ Number 3 Thunder Monsoon Raining ThunderMonsoon raining Thunder คืออะไรคะเสียงฟ้าคำรามฟ้าร้อง Monsoon ฤดูมรสุม raining สายฟ้าใช่ไหมคะสายฟ้าฟ้าแลบตอบ Monsoon circle the monsoon because monsoon is a season Monsoon season ฤดูมรสุมเพราะว่าเป็นฤดูกาลนั่นเองแตกต่างกับเพื่อนโอเคทันไหมคะโอเคถ้าทันไปต่อเลย number 3 read and write the words then number the picture เขาให้เราดูภาพนะคะให้ดูภาพแล้วก็เอาคำศัพท์มาใส่ด้านหลังที่เป็นคำศัพท์ที่เราต้องใส่ที่เราเรียนรู้ไปนะคะ number 1 this is the hottest season this is the hottest seasonHot test แปลว่าอะไร hot oh very hot I want the air conditions I want the fan very hot hot แปลว่าร้อนนะคะ
ป็นฤดูกาลที่ร้อนที่สุดตอบเลยว่า summer 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 คือภาพ B ก็เอาเลข number 1มาใส่ภาพ B โอเค understand คราวนี้ครูขอทำข้อ2ให้ดูข้อเดียว3 4 5 6ให้นักเรียนทำเองโอเค number 2 this is coldest seasonThis is colded. Cold แปลว่าหนาวหนาวที่สุดฤดูกาลที่หนาวที่สุดคือ winter winter ใส่เลยค่ะ winter winter w i n t e r winter What's the picture winter e okay you write it two in the box e okay understandหนูตอบคำศัพท์ค่ะที่เป็นฤดูกาลที่เป็นสภาพอากาศลงไป3 4 5 6แล้วก็นำข่าวตัวเลขมาใส่ที่กล่องด้านล่างนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะการบ้านมีแค่นี้เองนะคะและให้เรากลับไปทบทวนคำศัพท์ที่ครูสอนมาวันนี้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วถ่ายหน้าแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะลงในอัลบั้มชื่อของตนเองนะคะที่ครูสร้างให้ลงในอัลบั้มชื่อของตัวเองครูจะเช็คชื่อการเข้าเรียนจากการส่งงานนะคะนักเรียนครูเช็คชื่อการเข้าเรียนจากการส่งงานนะคะอย่าลืมทำงานส่งด้วยนะคะทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะพอเปิดมาเจอหน้ากันครูจะขอเทสคำศัพท์นะคะโอเคนะคะ goodbye and see you